สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทย Voice เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับกรณีที่กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศห้ามประชาชนติดตามและเผยแพร่ข้อมูลของบุคคล3คนบนสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับประกอบไปด้วย1อาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันอาจารย์อริภัยอยู่ในฝรั่งเศสนะครับ2อาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์อาจารย์ประจำศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ริภัยอยู่ในญี่ปุ่นด้วยนะฮะและ3นายแอนดรูว์แมคกรากอลนะครับซึ่งก็เป็นสื่อมวลชนอิสระของชาวอังกฤษนะฮะโดยคำสั่งดังกล่าวนั้นมีการอ้างอิงคำสั่งของศาลอาญาตามพรบการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปี2550นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่สนใจของสื่อต่างประเทศและองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างมากอีกครั้งหนึ่งนะครับ Amnesty International บอกว่าเป็นการกีดกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในระดับที่แย่ที่สุดนะครับขณะที่องค์กร Human Rights Watch ประเทศไทยก็มองว่าเป็นการข่มขู่ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวทางด้านศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวนั้นไม่มีผลต่อการบังคับประชาชนนะครับเพราะว่าไม่มีฐานะเป็นกฎหมายหรือว่าเป็นคำสั่งแต่อย่างใดและไม่มีข้อมูลนะครับว่าศาลมีคำสั่งต่อข้อเท็จจริงใดที่เป็นการกระทำผิดต่อพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งการติดตามบุคคลหนึ่งบุคคลใดทางสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเป็นสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการแสดงออกของประชาชนด้วยซ้ำไปนะครับมาพูดคุยเรื่องนี้กับคุณวิญญัติชาติมนตรีนะครับเลขาธิการกลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชนสวัสดีครับคุณวิญญัติครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบพระคุณนะฮะที่ให้เกียรติพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆครับยินดีครับคำสั่งแบบนี้ทำได้ไหมครับในแง่ของข้อกฎหมายจริงๆแล้วประกาศนี้มันไม่ถือว่าเป็นคำสั่งเลยนะฮะแต่คำสั่งเนี่ยในทางกฎหมายนี่ถือว่าเป็นกฎหมายชนิดหนึ่งเป็นกฎหมายประเภทหนึ่งที่ออกโดยผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งครับทีนี้มันเป็นอะไรถ้าอย่างนั้นฮะชื่อของหัวข้อที่ขึ้นไว้ในเอกสารชิ้นนี้ก็คือเป็นชื่อว่าใช้คำว่าประกาศประกาศเนี่ยก็มีอยู่ได้ในทุกกระทรวงซึ่งเป็นกฎหมายระดับรองลงมาที่ให้อำนาจจากพระราชบัญญัติและก็ให้อำนาจจากผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางรัฐมนตรีหรืออธิบดีนะครับที่สามารถที่ออกประกาศเกี่ยวข้องกับกฎหมายใดหรืออำนาจใดที่ทางฝ่ายบริหารสามารถที่จะใช้ประกาศนั้นเนี่ยเพื่อดำเนินการตามกระบวนการของรัฐในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐในการยึดถือและเป็นกฎระเบียบร่วมกันในการปฏิบัติงานต่างๆทางราชการนะครับแต่ประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการงดเว้นการติดต่อกับบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ตอันนี้ชื่อเต็มๆเขานะฮะครับคือจากประกาศชิ้นนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตอยู่หลายประการตามที่คุณจอมได้เกินไปจากมันจากไม่ว่าจะเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนแล้วก็ศูนย์ทนายความไอลอว์ก็ดีหรือที่ใดก็ตามก็หรือรวมทั้งเหตุผลที่ผมได้แสดงความเห็นไปใน Facebook ส่วนตัวเหมือนกันนะฮะมีข้อสังเกตอยู่หลายๆประการที่สอดคล้องกันในหลายส่วนเนี่ยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารของประชาชนชัดเจนนะฮะทำไมถึงบอกว่าชัดเจนเพราะว่าเนื้อหา 3-4 บรรทัดเนี่ยรวมแล้วว่า5บรรทัดยังไม่ป๊อปที่เป็นเนื้อหาของประกาศเนี่ยมันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ถึงการใช้อำนาจที่ดูแล้วเป็นเรื่องของการทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดและสร้างความหวาดกลัวในการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าบุคคลระดับสูงเนี่ยระดับรองปลัดระดับราชการระดับสูงเนี่ยนะฮะหรือจะต้องมีที่ปรึกษาทางกฎหมายรวมทั้งการใช้ประกาศหรือเอกสารใดออกมาจากสู่เผยแพร่ต่อสาธารณชนเนี่ยนี่ต้องใช้ความระมัดระวังแต่สุดท้ายก็ออกมาจนได้เป็นเรื่องที่น่าไม่น่าเกิดขึ้นผมใช้คำว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากกว่านะครับครับเพราะว่ามันทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นต้องปฏิบัติตามเพราะงั้นถ้ามองจากประกาศนี้เนี่ยมองว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนควรจะต้องทำอย่างไรครับคืออันดับแรกเลยประชาชนก็ต้องศึกษาประกาศนี้ให้ชัดเจนแต่การที่ประชาชนจะศึกษาก็อยู่ที่ว่าประชาชนแต่ละท่านเนี่ยท่านจะมีความเข้าใจหรือมีความรู้ทางกฎหมายได้มากน้อยเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะครับแต่อะไรก็ตามบุคคลทั่วไปหรือวินยูชนทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ก็ไม่ตรง
ไม่ถูกต้องตรงกันนักเพราะว่าในเนื้อหาของประกาศบรรทัดแรกเนี่ยก็เป็นการอ้างถึงองค์กรศาลก็คือศาลอาญาคือด้วยก็ใช้คำว่าด้วยศาลอาญาได้มีคำสั่งให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันไม่เหมาะสมเอาแค่นี้ก่อนบรรทัดแรกเนี่ยเห็นชัดเจนว่าการที่ศาลอาญามีคำสั่งให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลเนี่ยนะครับคุณจอบครับมันเป็นการใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550แต่อย่างไรก็ดีครับกฎหมายคอมพิวเตอร์2550เนี่ยก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยพ.ร.บ.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2560ฉบับที่2เป็นฉบับที่2ออกมามาตรา20ก็ได้รับการแก้ไขเหมือนกันแต่เนื้อหาก็จะไม่ต่างกันมากแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าการอ้างอิงคำสั่งศาลอาญาซึ่งไม่ทราบว่าประชาชนทั่วไปก็จะทราบหรือไม่ว่ามีคำสั่งศาลอาญาเกิดขึ้นจริงผมเองก็ยังไม่ทราบเลยว่ามีคำสั่งศาลอาญาเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่การอ้างในบรรทัดแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเครือบแคลงดังนั้นเนี่ยการอ้างคำสั่งศาลอาญาเนี่ยทางปลัดหรือกระทรวงดิจิทัลเนี่ยจะต้องทำให้เกิดความชัดเจนว่าคำสั่งศาลอาญาที่เท่าไหร่เรื่องอะไรและให้ระงับข้อมูลคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นที่ใดวันไหนอย่างไรนะครับคือการจะบล็อกหรือการจะสั่งให้ระงับหรือให้ลบเนี่ยมันมีการลบด้วยนะฮะไม่ให้ระงับอย่างเดียวสามารถลบได้ด้วยแต่การจะบล็อกระงับลบสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีความชัดเจนเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการกระทำความผิดฉะนั้นเนี่ยถ้าคำสั่งออกมาไม่ชัดเจนว่าการกระทำใดที่เข้าข่ายการกระทำความผิดเนี่ยมันถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบเป็นคำสั่งที่คุมเครือมันจะต้องไม่คุมเครือมันจะต้องชัดเจนอยู่ในตัวของมันนะฮะเมื่อมีคำสั่งศาลอาญาออกมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องกระทำก็คือรัฐมนตรีก็คือรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเนี่ยฮะไม่ใช่ปลัดด้วยปลัดจะมอบรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ปลัดหรือรองปลัดก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งคือตามมาตรา20ที่แก้ไขพ.ศ. 2560เนี่ยนะฮะกำหนดไว้ชัดเจนครับในวรรคที่4ให้รัฐมนตรีเนี่ยประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลาและวิธีการปฏิบัติสำหรับการระงับแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์เรื่องนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสอดคล้องกับคำสั่งศาลนั่นหมายความว่าเอาละไม่ใช่จะอ้างว่าคำสั่งศาลมีอยู่หรือไม่มีอยู่ไม่รู้แหละแต่บรรทัดเดียวที่ท่านอ้างเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนอย่างที่ผมบอกกับเรียนไปตอนต้นว่าแล้วรัฐมนตรีประกาศออกมาหรือยังว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือการแพร่หลายของบุคคลทั้ง3คนที่อ้างในประกาศนั้นน่ะมันเป็นข้อมูลตรงไหนแน่เพราะผมเท่าที่ผมทราบผมเห็นทั้ง3ท่านเนี่ยท่านก็มีการแสดงความเห็นทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่ตลอดเวลาครับใช่ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นข้อมูลไหนหรือเป็นโพสต์อันใดกันแน่ดังนั้นเนี่ยถ้าห้ามโดยรวมแบบนี้ทั้งหมดแล้วอ้างคําสั่งศาลมาอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเค้าเรียกว่าเป็นการหว่านแหเพื่อให้ประชาชนเนี่ยไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปแตะซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการจำกัดสิทธิ์แบบเป็นเรื่องที่ครอบคลุมกว้างเกินไปเกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้นะครับอันนี้ก็คือประการที่สองที่บอกนั่นแหละว่าความการตั้งกฎเกณฑ์หรือประกาศออกมาเนี่ยแม้ท่านจะบอกว่าเป็นการสื่อสารก็ตามเนี่ยเมื่อกระทำไม่ชัดเจนกว้างเกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจท่านไว้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันจะย้อนกลับไปทางกระทรวงเองครับว่ากระทรวงกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับให้ประชาชนทั่วไปงดการติดตามติดต่อเอาสองคำนี้ก่อนการติดตามติดต่อเนี่ยการติดตามเนี่ยก็หมายถึงอาจจะเป็นการกด follow หรืออาจจะเป็นการไม่เป็นเพื่อนก็ตามนะอาจจะไปกดติดตามให้ดูการเคลื่อนไหวของเขาในสังคมออนไลน์อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งสองฉบับก็ไม่มีกำหนดไว้ว่าเป็นความผิดและการกำหนดว่าห้ามติดตามก็เป็นการกระทําที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพขัดต่อรัฐธรรมนูญอีกหลายมาตรานะฮะแต่มาตราที่ผมเห็นชัดก็คือมาตรา36แล้วคําต่อมาคือว่าติดต่อคําว่าติดต่ออาจจะติดต่อด้วยของการเป็นเพื่อนหรือการเป็นมีหมายเลขโทรศัพท์หรือมีการใช้สื่อออนไลน์ในการโทรออนไลน์สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้เหมือนกันกฎหมายไม่ได้ระบุว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและก็ไม่มีกฎหมายใดกำหนดว่าห้ามติดต่อกับบุคคลใดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยประการต่อมาคำที่ว่าห้ามเผยแพร่เนี่ยเผยแพร่แน่นอนครับอาจจะมีความผิดที่ระบุไว้ในมาตรา14ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และมาตรา16ก็ตามเนี่ยแต่การเผยแพร่เนี่ยหรือห้ามเผยแพร่ก
ข้อมูลของบุคคลทั้ง3ที่อยู่ตามประกาศเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าห้ามเผยแพร่ทุกข้อความหรือข้อมูลของเขานะครับมันต้องไปดูว่าข้อความหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นน่ะอันใดที่ถูกห้ามตรงนี้นะฮะคือปัญหาว่าประชาชนไม่รู้ว่าอันไหนถูกห้ามแต่นี่ถ้าตีคุมแบบนี้หวานแหกันแบบนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนในตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ผิดต่อกฎหมายด้วยสรุปแล้วก็ว่าเผยแพร่เนี่ยแม้ท่านจะใช้คำว่าตามกฎหมายตามมาตรา14และ16ได้ก็ตามเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกข้อมูลของบุคคลทั้ง3นั้นจะถูกห้ามไปด้วยนะครับประการต่อมาใช้คำว่าการกระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลของบุคคลทั้ง3ก็คล้ายกับเรื่องเดิมว่าคือการกระทำใดๆก็ตามเนี่ยแม้จะไม่ได้ทำด้วยตนเองหรือจะการเผยแพร่วิธีการใดถ้าเป็นลักษณะการข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นลักษณะข้อความผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็ห้ามแต่ทั้งหมดก็ผมต้องบอกแล้วว่าทั้งหมดไม่ได้ห้ามข้อมูลของทั้ง3ท่านที่มีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์และผมเข้าใจว่าถ้าเป็นข้อมูลที่ถูกลบไปจริงๆเนี่ยอย่างที่อ้างนะครับผมเข้าใจว่ากระทรวงดิจิทัลลบข้อมูลนั้นไปแล้วแหละหรือบล็อกไว้ด้วยเพราะท่านมีอำนาจในการที่จะลบข้อมูลได้จะลบด้วยตัวเองหรือจะให้ผู้ให้บริการลบข้อมูลก็ได้นั่นหมายความถึงนั่นหมายถึงคนที่คุมเซิร์ฟเวอร์หรือคุมข้อมูลในโฮสต์โพสต์ต่างๆที่เขาเช่ากันอยู่ก็เป็นไปได้ครับเอาละทีนี้ประการต่อมาประการที่4ที่ผมเห็นว่านอกจากประการที่1ที่2ที่3ไปนี่มันไม่ชัดเจนและครอบคลุมเกินไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการกระทำที่ทางรองปลัดเนี่ยนะฮะท่านรองปลัดท่านได้ลงนามและท่านก็ออกมายอมรับว่าเป็นหนังสือราชการจริงในเวลาต่อมาก็ตามเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่บอกว่าจะกระทำโดยทั้งเจตนาและไม่เจตนานั่นหมายความว่าถ้ามีการลักษณะทำเป็นการติดต่อติดตามเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาของสามท่านจะกระทำโดยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีถือว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดแต่เขาไม่ได้ระบุคำนี้นะฮะแต่การประกาศให้คุมเครือแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าประชาชนคนใดก็ตามเนี่ยที่ไปกระทำลักษณะการติดตามติดต่อเผยแพร่ข้อมูลทั้ง3คนเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำความผิดถือว่าเป็นสิ่งที่พวกท่านจะถูกเพ่งเล็งและถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดความหมายเช่นนี้เนี่ยมันบอกอยู่ในตัวครับว่าท่านกำลังใช้อำนาจหรือท่านกำลังใช้กฎหมายในทางที่จะทำให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนเสียเองนะฮะผมจึงเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจของรัฐหรือการประกาศของรัฐแบบนี้ออกมาต่อประชาชนนะครับประการต่อมาซึ่งเป็นข้อสังเกตที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้นะที่เวลานี้ก่อนแล้วกันว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับของการประกาศของที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบหรือรักษาการตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีทั้ง3คนนี้เท่านั้นนะ มันจะรวมถึงกรณีบุคคลอื่นๆที่อาจจะตามมาก็ได้และก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าคือกระทรวงดิจิทัลเนี่ยท่านจะต้องมีความชำนาญเชี่ยวชาญและรู้ศึกษากฎหมายให้ชัดเจนก่อนนะก่อนที่จะออกอะไรออกมาหรือมีมาตรการอะไรออกมาต่อสังคมเพราะว่าพัฒนาการและเทคโนโลยีทางสื่อสังคมออนไลน์หรือระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไปเร็วมากในเมื่อท่านออกมาอะไรก็ตามแล้วไม่เกิดความเชี่ยวชาญหรือความเข้าใจที่ดีพอในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของประกาศเช่นนี้นั่นหมายความว่ามันก่อให้เกิดความปั่นป่วนและเกิดความอับอายต่อระบบของการใช้อำนาจกฎหมายเนี่ยต่อประเทศไทยมันเป็นเรื่องที่ทางประเทศเนี่ยอาจมองอาจจะหัวเราะย่อเอาก็ได้ผมใช้คำว่าอาจจะนะฮะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่น่าจะออกมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาทางแก้กันสรุปว่าคำสั่งนี้มีผลในทางกฎหมายสำหรับประชาชนไหมครับหมายถึงว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ก็จะมีความผิดแม้จะมีลักษณะต้องเป็นมีสภาพบังคับแล้วก็จะมีโทษหรือไม่มีโทษเนี่ยก็จะแยกเป็นกฎหมายในเชิงทางอาญาหรือกฎหมายแพ่งหรือเป็นกฎหมายประเภทที่ใช้วิธีสัพพัญญัติหรือสัพพัญญัติก็อีกสารบัญญัติก็อีกอย่างนึงแต่กฎหมายบางอันเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีบทลงโทษทุกอันถูกไหมฮะมันก็เป็นกฎหมายเป็นให้เป็นข้อปฏิบัติแต่ประกาศเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่ามันเป็นถือว่าเป็นประกาศเป็นกฎหมายระดับรองอย่างหนึ่งแต่ลักษณะของประกาศกระทรวงดิจิทัลฉบับนี้เนี่ยผมเห็นด้วยกับที่ศูนย์ทนายแถลงมาว่าไม่ถือว่าเป็นกฎหมายหรือกฎหรือคำสั่งนะครับ
เป็นเสมือนการสื่อสารของกระทรวงออกมาให้ประชาชนได้รู้แต่การสื่อสารเช่นนี้เนี่ยเป็นการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและการสื่อสารนี้ทำให้เกิดความหวาดกลัวของประชาของในหมู่ประชาชนเกิดขึ้นเอาละครับเมื่อคุณจอมถามว่าเป็นกฎหมายไหมผมก็ตอบได้เลยว่ามันไม่ถือว่าเป็นกฎหมายหรอกและกฎหมายก็ไม่ควรจะออกมาเป็นแบบนี้และอำนาจของรองปลัดก็ไม่สามารถที่ออกกฎหมายแบบนี้ได้ด้วยนะครับครับนอกเหนือจากเรื่องการทำให้ประชาชนมีความหวาดกลัวแล้วยังเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการที่จะหาข้อมูลข่าวสารอะไรนั้นก็เป็นการละเมิดส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับชัดเจนครับชัดเจนครับเป็นการละเมิดครับครับคือที่ผ่านมาเราก็ทราบนะว่าทั้ง3คนก็มักจะโพสต์ข้อความหรือว่าวิเคราะห์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เสมออันนี้ถือเป็นการเตือนประชาชนไม่ให้ติดตามหรือให้ระวังในเรื่องนี้อันนี้ทำได้ไหมครับในแง่ของส่วนราชการทำได้ครับเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากพฤติกรรมของบุคคลใดก็ตามไม่ให้เฉพาะ3คน3ท่านเนี่ยถ้าหากการกระทำใดของบุคคลใดที่เข้าข่ายกระทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองหรือกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเนี่ยทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วนะเพราะว่าด้วยระบบกฎหมายเองเนี่ยความมั่นคงของประเทศถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อสวัสดิภาพของประชาชนในประเทศแต่การกระทำลักษณะของการเพื่อที่จะเตือนคนไทยหรือเตือนบุคคลที่ติดตามอะไรเนี่ยไม่ให้เขาไปติดตามให้งดติดต่อเลยให้ไม่ให้หาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของการเกินขอบเขตผมใช้คำว่ามันเป็นการเกินขอบเขตในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยไม่ไปรับรู้เรื่องของพวกเขาเลยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ฮะเขาเรียกว่าเป็นการใช้อำนาจไม่ถูกทางนะครับครับถ้ามองในแง่ของความเป็นหน่วยราชการเนี่ยจะต้องระวังอย่างไรหรือจะต้องทำอย่างไรในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าการมีการพูดข้อความหรือข้อมูลแบบนี้อยู่ในสื่อโลกโซเชียลมีเดียหรือในพวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยหน่วยรัฐทำอะไรได้บ้างฮะจริงๆหน่วยรัฐเขาก็มีหน่วยงานของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหน่วยของสันติบาลเองของกระทรวง ICT หรือของกระทรวงไม่ใช่ ICT แล้วเป็นกระทรวงดิจิตอลเนี่ยนะฮะซึ่งมาดูแลแล้วก็หรือเป็นของกองทัพบกหรือเป็นหน่วยงานต่างๆที่เขาตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อที่จะเฝ้าติดตามบุคคลที่กระทำการลักษณะเข้าข่ายละเมิดสถาบันเนี่ยจริงเขาก็ทำได้อยู่แล้วด้วยอำนาจกฎหมายแต่การแล้วก็การประกาศก็สามารถทำได้ทำได้ว่าการประกาศพฤติกรรมหรือการกระทำใดที่มีการพูดถึงหรือเป็นการพาดพิงหรือวิธีการใดๆก็ตามเนี่ยที่จะทำให้เกิดกระทบต่อสถาบันหรือความมั่นคงของประเทศเนี่ยก็ประกาศได้ทั้งหมดแต่การประกาศและเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยรวมถึง3ท่านเนี่ยนะครับแล้วเอาข้อมูลที่ระบุเนื้อหาให้เกิดความคลุมเครือแล้วทำให้ทั้ง3คนเนี่ยเกิดผลต่อชื่อเกียรติยศชื่อเสียงเขาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของเขาและละเมิดต่อสิทธิของเขาด้วยสิทธิของเขาคือมีอะไรสิทธิในชื่อเสียงในทางนำมาหาได้หรือประวัติส่วนตัวอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะถูกมองเสียไปเลยดังนั้นเนี่ยโดยประกาศชิ้นนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของกฎหมายที่ใกล้ตัวเขาที่สุดก็คือมันก็เป็นเปรียบเสมือนว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้เลยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะครับมันเป็นข้อมูลอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยจะต้องถูกประกาศอย่างนี้มันก็ไม่มีชัดเจนแต่เนื้อหาที่ท่านระบุไปมันกลับกลายเป็นสะท้อนมาว่าท่านกำลังบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าทำให้เขากระทบต่อความได้รับความโดยประการที่น่าจะได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงเขาได้ใช่ครับผมซึ่งทางรัฐเองถ้าจะต้องบอกว่าอันไหนข้อความใดหรืออะไรคือสิ่งที่ทั้ง3ท่านโพสต์ออกไปแล้วหรือนำเสนอไปแล้วนำไปสู่การกระทำผิดอันนั้นก็ต้องบอกเป็นชิ้นๆเป็นเรื่องเป็นประเด็นไปใช่ไหมฮะไม่ใช่ถูกครับไปเหมารวมว่าคนคนนี้ต้องห้ามติดตามหรือว่าเป็นคนที่ไม่ปลอดภัยต่อสถาบันอันนี้มันกว้างเกินไปครับก็ขอเสริมประเด็นหนึ่งนี้นิดหนึ่งว่าเราย้อนกลับมาแล้วมาตรา20ของพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยที่แก้ไขใหม่ด้วยเนี่ยเขาก็ให้ระบุชัดเจนว่าคือข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดเนี่ยมันจะต้องเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นๆนะครับว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดไม่ใช่ใดคำว่าใดไม่ให้รวมทั้งหมดนะฮะของบุคคลนั้นไม่ใช่คุณอาจารย์สมศักดิ์ท่านโพสต์อะไรก็เป็นทุกอย่างผิดหมดอาจารย์ประวินจะอะไรก็ทุกอย่างไม่ใช่
หรือก็แอนดิวก็ตามเนี่ยทั้งหมดมันจะต้องมีสิ่งที่มันถูกเจาะจงออกไปหรือมีการทำให้เกิดความรับรู้โดยเฉพาะว่าข้อมูลใดล่ะที่เป็นข้อมูลที่คุณได้รับคำสั่งให้ระงับหรือคุณมีการยื่นคำร้องต่อศาลว่าศาลมีคำสั่งให้ระงับไม่ใช่ทุกคำร้องที่ยื่นไปเนี่ยศาลอาจจะไม่ระงับก็ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการไต่สวนของศาลก็จะเกิดมีขึ้นฉะนั้นเนี่ยประกาศนี้ไม่มีความชัดเจนในตัวครับครับทีนี้พูดถึงเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทั้ง3คนที่ถูกห้ามแบบนี้เนี่ยในแง่ของการที่จะเรียกร้องความเสียหายทางกฎหมายสามารถทำได้ไหมครับเพราะว่าแล้วทำอย่างไรในเมื่อ2คนก็ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศแล้วก็อีกคนก็เป็นชาวต่างชาติฮะคือโดยสิทธิของทั้ง3ท่านเนี่ยนะผมไม่แน่ใจเรื่องของทั้งท่านที่3นะคุณแมคเกอร์เนี่ยแต่ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นประชาชนคนไทยเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้วเนี่ยโดยลักษณะสิทธิของท่านเนี่ยเมื่อท่านเห็นว่าเข้าข่ายการทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและก็การประกาศเนี่ยเป็นการประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอำนาจของกระทรวงก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องทั้งทางอาญาและก็ทางปกครองด้วยเป็นในตัวครับคือทางอาญาเอาแหละผมก็มองว่าอาจจะเข้าข่ายมีประมาทโดยการโฆษณาทางปกครองการประกาศชิ้นนี้ถือว่าเป็นการประกาศที่ไม่มีอำนาจหรือไม่ได้ให้อำนาจรองปลัดประกาศออกมาลักษณะอย่างนี้นะฮะเมื่อประกาศออกมาแล้วเป็นการประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำทางปกครองอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถที่จะฟ้องศาลปกครองได้ด้วยแต่การฟ้องศาลปกครองหรือการร้องไต่สวนฉุกเฉินเนี่ยให้เอาประกาศนี้ออกหรือให้ยกเลิกประกาศนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันส่วนวิธีการเนี่ยที่คุณจอมถามไปในคำถามเดียวกันด้วยว่าวิธีการจะทำอย่างไรเนี่ยเมื่อทั้งสองท่านหนีลี้ภัยอยู่คือไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็ทำได้ครับโดยการมอบอำนาจคือการมอบอำนาจเนี่ยถามว่ามันก็จะต้องมีการมอบอำนาจแต่ให้เป็นพิธีการผ่านสารทูตผ่านอะไรไปแต่ด้วยสถานะหรือด้วยกระบวนการต่างๆนี่ก็อาจจะทำให้ทั้งสามท่านเกิดความยุ่งยากก็ไม่ต้องใช้สิทธิ์นั้นก็ได้แต่อย่างน้อยท่านก็ต้องแสดงออกมาหรือปกป้องตัวเองออกมาทางโดยการแถลงการหรือชี้แจงกลับออกมาว่าการประกาศชิ้นนี้เนี่ยทำให้พวกท่านเนี่ยเสียหายอย่างไรก็ได้สามารถทำได้นะฮะสามารถทำได้ถ้าไม่ใช้สิทธิ์ทางศาลก็สามารถใช้สิทธิ์ของตนเองนี่แหละผ่านช่องทางที่สามารถที่จะสื่อสารต่อสาธารณะท่านสามารถทำได้แต่การทำก็อย่าให้ไปละเมิดหรือไปกระทำความผิดต่อกฎหมายกลับไปอีกไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นอีกเรื่องนึงขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังการกระทำลักษณะนี้ของกระทรวงเนี่ยมันถือว่าเป็นการกระทำหนึ่งที่เป็นการกระขัดหรือแย้งหรือไม่ต่อรัฐธรรมนูญมันก็เมื่อเราเปรียบเทียบกับมาตรา36ของรัฐธรรมนูญเนี่ยคือจะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารในทางใดๆเนี่ยของบุคคลเนี่ยถามว่าบุคคลที่ถูกจำกัดเนี่ยก็คือประชาชนนะไม่ให้ทั้ง3ท่านนะอันนี้ยกอย่างว่าถ้าบุคคลถูกจำกัดคือประชาชนไม่ใช่ทั้ง3ท่านเนี่ยถูกจำกัดทั้ง3ท่านเนี่ยถูกจำกัดอยู่แล้วในแง่ของว่าเข้าข่ายเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาก็ตามอันนั้นถูกจำกัดในลักษณะของกฎหมายที่กำหนดไว้แต่ทั้งสามแต่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ถูกจำกัดอย่างนี้เนี่ยประชาชนคนใดเนี่ยที่เป็นผู้ติดตามอยู่หรือเป็นผู้ที่เป็นแฟนคลับของทั้งสามท่านเนี่ยก็อาจจะยื่นคำร้องลักษณะนี้ตามมาตรา213ได้ก็ถูกละเมิดนะครับแต่ที่ผมอธิบายเบื้องต้นว่าเป็นอารมณ์ขบขันของผมเนี่ยผมก็มองเห็นว่าเอาละที่ผ่านมาเนี่ยหลักกฎหมายบ้านเราหรือหลักนิติธรรมเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเหลืออยู่เท่าไหร่ผมไม่ทราบว่ากี่เปอร์เซ็นต์ในความเห็นของผมนะฮะและกฎหมายนะฮะเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยผมมองว่าเป็นการกระทำที่หรือมีคำวินิจฉัยหรือสิ่งที่แสดงออกมาจากฝ่ายรัฐเองเนี่ยมันทำให้เห็นถึงหลักนิติธรรมของบ้านเราเนี่ยสั่นคลอนเป็นอันมากดังนั้นเนี่ยการที่จะลองไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญดูผมก็อยากรู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญคิดยังไงแต่จริงๆก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะมันฟ้องอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าประกาศเช่นนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะออกมาตั้งแต่แรกครับครับหน่วยงานราชการไทยจะทำอย่างไรครับกรณีของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถูกพูดถึงในสังคมโลกนะฮะของกษัตริย์ไทยในสังคมโลกเนี่ยมีอยู่มากมายทีนี้จะทำอย่างไรกับประเด็นนี้โอเคในประเทศไทยเนี่ยในโลกของในเทคโนโลยีของการสื่อสารเนี่ยมันก็เข้ามาไม่ว่าจะผ่าน Facebook ผ่าน YouTube ผ่านอะไรต่างๆมันก็เยอะไปหมดทีนี้จะป้องกันอย่างไรถ้ามองในแง่ของภาครัฐหรือในส่วนของรัฐบาลไทยครับคือ
เท่าที่ผมเห็นสิ่งที่เขาก็ทำมาตลอดเวลานะก็คือมีการยื่นคำร้องต่อศาลนี่แหละเพื่อให้บล็อก URL หรือบล็อกเว็บไซต์ที่จะเข้าไปสู่การเข้าถึงข้อมูลตรงนั้นเนี่ยแต่ยกตัวอย่างเป็นยกตัวอย่างกรณีของเว็บไซต์ YouTube นะฮะเว็บไซต์ YouTube เนี่ยอาจจะมีการเผยแพร่หรืออาจจะเป็นการทำให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปชมคลิปวิดีโอที่มีการนำเข้าจากที่ไหนก็ตามการบล็อกเว็บไซต์ก็บล็อกได้เฉพาะเว็บไซต์หรือ URL หรือลิงก์ที่มันเป็นให้ไม่ให้เข้าชมสำหรับ YouTube หรือคลิปนั้นแต่จะไปบล็อกเว็บไซต์ทั้งเว็บเขาเนี่ยหรือให้ปิดไปเลยอย่างนั้นเนี่ยทำไม่ได้มันจะต้องใช้ชัดเจนว่าการกระทำของพวกเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่อยู่ในเขตอำนาจศาลไทยหรือไม่ครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเขตอำนาจศาลแล้วก็เรื่องของเขตแดนของประเทศก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับดังนั้นประเทศไทยเองเนี่ยก็ใช้เฉพาะอำนาจที่อยู่ในเขตแดนของตัวเองและเขตอำนาจศาลตัวเองเท่านั้นดังนั้นเมื่อกระทำอยู่ข้างนอกราชอาณาจักรเอาละถ้าตีความตามกฎหมายว่าการกระทำจะเกิดที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าการทำแม้กระทำข้างนอกเนี่ยจะให้ผลมันมาถึงในเมืองไทยหรือเข้ามาเมืองไทยก็ถือว่าเป็นการกระทำหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในเมืองไทยก็ใช่ตามมาตรา5แต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องแยกกันว่าแล้วจะไปบล็อกการนำเข้าหรือข้อมูลที่มีการออนไลน์หรือมีเผยแพร่ในโลกออนไลน์เนี่ยต่างประเทศได้ไหมตอบคำตอบคือไม่ได้ก็ต้องไปว่ากันในกฎหมายของประเทศนั้นๆนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐไทยจะทำได้ก็คือเพียงแค่ให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทำให้เห็นว่าข้อมูลใดเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เข้าข่ายการทำผิดกฎหมายและกระทบต่อความมั่นคงแต่ที่ผ่านมาไม่ได้ทำชัดเจนแบบนี้นะฮะมีแต่การประโคมข่าวออกมาว่าคนนั้นคนนี้ผิดคนนั้นคนนี้เป็นคนเลวคนนั้นคนนี้เป็นกระบวนการล้มเจ้าหรืออย่างนั้นอย่างนี้ชัดเจนรวมความหมายไปหมดแต่ทั้งที่พฤติการบางอันเนี่ยไม่ชัดเจนเลยบางคดีที่ผมทำอยู่เนี่ยไม่ขึ้นศาลแล้วอ้าวไปพอไปสืบพยานโจทก์บางปากเนี่ยพยานหลักฐานกลับไม่ชัดเจนอะไรแต่ทั้งหมดพวกเขาต้องถูกจำกัดสิทธิ์ไปละคือถูกคุมขังนี่นะฮะคือสิ่งที่รัฐไทยนิยมทำกันแบบนี้มันจึงกลายเป็นเรื่องที่ตั้งถูกตั้งคำถามมากจากต่างประเทศและนักปกป้องสิทธิ์ครับครับทีนี้จะมีคำแนะนำสำหรับคนไทยที่อะไรล่ะติดตามทั้ง3คนนี้นะฮะรวมถึงเรื่องของการอยากรู้อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์หรือการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในโลกอินเทอร์เน็ตหรือในสังคมนอกประเทศเนี่ยจะให้คำแนะนำกับประชาชนไทยอย่างไรครับคือถ้าจากคำถามของที่คุณจอมถามมาเนี่ยก็คือขีดเส้นใต้ตรงว่าเกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์นี้ถ้าเป็นคำถามนี้เนี่ยคือผมก็อยากจะให้คำแนะนำในเชิงลักษณะว่าด้วยการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยโดยกฎหมายไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทำได้แต่จะต้องพูดไม่ให้เกิดการละเมิดต่อพระองค์หรือสถาบันที่ได้รับความคุ้มครองฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนไทยจะต้องพึงระมัดระวังก็ต้องดูว่าหากท่านติดตามข้อมูลข่าวสารหรือโพสต์หรือการแสดงความคิดเห็นของบุคคลใดก็ตามเนี่ยถ้าท่านอ่านแล้วเข้าใจและเห็นว่ามันเข้าข่ายหรือสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดการดำเนินคดีหรือผิดกฎหมายเนี่ยท่านก็อย่าไปแชร์ต่อหมายความว่าอย่าไปส่งต่ออย่าไปเผยแพร่หรือทำให้แพร่หลายต่อเพราะนั่นถือว่าเป็นการกระทำความผิดของท่านเองแม้ท่านจะไม่ได้เป็นคนนำเข้าตั้งแต่แรกหรือเป็นคนทำการโพสต์เองก็ตามนะฮะแต่นั่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องย้อนกลับไปทางรัฐอีกเหมือนกันว่าแล้วรัฐถ้ารัฐชอบพูดว่าการกดไลค์ก็เป็นความผิด การติดตามหรือติดต่อเหมือนประกาศเนี่ย ที่ระบุไว้เนี่ยก็จะเข้าข่ายการทำความผิดอย่างนี้เขาเรียกว่ารัฐเนี่ยกำลังบิดเบือนหรือรัฐกำลังทำให้เกิดความเข้าใจผิดในกฎหมาย ผมฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะแนะนำต่อมาก็คือว่าคนไทยเองเนี่ยสามารถที่จะติดตามพวกเขาเหล่านั้นหรือใครก็ตามก็ได้ในโลกนี้ นะครับแต่การติดต่อและการติดตามต้องแยกออกจากกันว่าอย่าไปเผยแพร่อย่าไปส่งต่อข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงท่านติดตามได้ท่านติดต่อได้แต่ท่านทำนำมาและนำเข้าแล้วไปเผยแพร่ต่ออันนั้นอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยรัฐถือว่ารัฐมีอำนาจตีความและใช้มาตรการในการเข้าไปจับกุมและดำเนินคดีได้เลยอันนั้นคือความยากลำบากครับและการที่รัฐตีความเอาผิดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหามาตรฐานยากอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็มีปัญหาครอบคลุม
อันนี้เป็นปัญหาอย่างมากเหมือนกันอันนี้จะครับอันนี้ก็ในแง่ของนักกฎหมายจะทําอะไรหรือแก้ปัญหานี้อย่างไรไหมครับก็คงทําอะไรไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าย้อนกลับไปหลายปีเนี่ยมีทางนักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์นะฮะท่านก็เคยมาพูดในแง่วิชาการนำเสนอถึงมีการถกเถียงกันถึงการยกเลิกถึงการแก้ไขหรือถึงการกำหนดบทลงโทษหรือถึงการทำให้เกิดความชัดเจนในบทกฎหมายสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นในแง่ดีของทางวิชาการและต่อสภาพของสังคมไทยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการใช้บังคับมาตรา112เนี่ยในทางที่เป็นผลร้ายจนเกินไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะกระทำแต่การเวลาหรือความเหมาะสมหรือกระบวนการจะกระทำได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องดูว่ารัฐเองในขณะนั้นเนี่ยให้ความสำคัญไหมเช่นรัฐบาลในขณะนี้ที่เป็นรัฐบาลทหารเนี่ยแล้วก็ซึ่งท่านก็เป็นนโยบายค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องที่ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเรื่องปกป้องสถาบันแน่นอนครับคนไทยก็เห็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่อะไรก็ตามที่เป็นปัญหาทางกฎหมายออกมาเนี่ยแล้วก่อให้เกิดการตีความและการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพี้ยนออกไปเนี่ยควรจะแก้ไขนะครับแต่ถ้าเมื่อรัฐไม่แก้ไขถ้าเมื่อรัฐเห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยดีอยู่แล้วอันนั้นก็แสดงให้เห็นถึงว่าในมุมมองของรัฐขณะนั้นเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจในประเด็นที่ประชาชนได้รับความลำบากในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งมันก็เป็นปัญหาของความมุมของการมองในแง่กฎหมายต่างกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเมื่อมีการตีความโดยเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นแรกที่เข้าไปจับจริงๆทหารไม่ต้องมาเกี่ยวข้องเลยนะไม่มีเคยมียุคใดที่จะให้ทหารเข้าไปจับบุคคลนั้นคนนี้แล้วมาส่งดำเนินคดีอาญาเอาไปขังเอาไปคุมตัวไว้7วันแล้วก็ไปสอบไปทำอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วบอกว่ารับสารภาพแล้วก็แถลงข่าวแล้วก็ดำเนินคดีผมก็เพิ่งเห็นในยุค 2-3 ปีที่ผ่านมานี่แหละแต่เมื่อเห็นแล้วเราก็ต้องแก้ไขในจุดนั้นไปแต่ผมกำลังจะบอกว่ารัฐเองเนี่ยรัฐจะต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของการตีความบทบัญญัติมาตรา112เนี่ยอย่างดีที่สุดแต่การตีความนั้นก็อยู่ที่จิตสำนึกของเจ้าหน้าที่นั้นเหมือนกันนะครับว่าท่านมีจิตสำนึกและความระมัดระวังและความเข้าใจกฎหมายนั้นแค่ไหนเพียงใดอันนี้ก็ว่ากันยากครับครับผมจอมเอาละครับขอบพระคุณคุณวิญญาตมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิญญาตชาติมนตรีนะครับเลขาธิการกลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจไม่เฉพาะแต่ในสังคมไทยนะครับสื่อต่างประเทศหรือแม้แต่องค์กรสิทธิมนุษยชนหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศก็สนใจประเด็นนี้เหมือนกันเรื่องของการที่จะไม่ให้คนไทยนั้นห้ามติดตามบุคคลที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าบุคคลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนหรือไม่คุณวิญญาณพูดชัดเจนนะครับการจะเอาผิดหรือมีความผิดนั้นก็ต้องกำหนดออกมาให้ชัดเจนหรือว่าต้องมีเนื้อหามีข้อความมีกรณีที่ชัดเจนว่าเป็นการกระทำผิดในลักษณะไหนอย่างไรนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ